ลำดับที่8เมื่อความต้องการเกิดขึ้นพระพุทธภาษิตอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายาตุทธิสุขายาอิตรีตะเรนะปุญญังสุขังชีวิตะสังขยัมหิสัพพสะดุขสะสุขังสุขังปะหานังสุขาเมตเตยตาโลเกอโทเปตเตยตาสุขาสุขาสามัญญตาโลเกอโทบรามัญญตาสุขาสุขังยาวะชราสีลังสุขาสัทธาปฏิทิตาสุโคปัญญาปฏิลาโภปาปานังอกรนังสุขังแปลความว่าเมื่อความต้องการเกิดขึ้นสหายทั้งหลายช่วยเหลือให้เกิดความสุขความพอใจตามมีตามได้เป็นสุขบุญนำสุขมาให้เมื่อคราวสิ้นชีวิตการละความทุกข์ทั้งปวงเสียได้เป็นสุขการเกื้อกูลแก่มารดาบิดาสมณะพรหมวงเล็บเปิดคือท่านผู้สูงส่งด้วยคุณธรรมวงเล็บปิดเป็นสุขในโลกศีล นำความสุขมาให้จนชราศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้การได้ปัญญาเป็นความสุขการไม่ทำบาปเป็นความสุขอธิบายความ 1. ทุกคนมีความต้องการและมีความจำเป็นเกิดขึ้นในชีวิตบางอย่างพอทำได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่บางอย่างทำไม่ได้โดยลำพังต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นบ้างไม่สมัยใดมีความจำเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นสหายผู้สามารถช่วยเหลือให้กิจการลุล่วงไปได้โดยดีย่อมนำความสุขมาให้ในสังคมชนบทสมัยโบราณหรือแม้สมัยเมื่อประมาณ50ปีมานี้การปลูกเรือนไม่ต้องเสียค่าจ้างใครจะปลูกเรือนเพื่อนบ้านก็มาช่วยปลูกการทำนาถ้าเก็บเกี่ยวไม่ทันก็ใช้วิธีลงแขกคือบอกเพื่อนบ้านขอให้ช่วยกันเก็บเกี่ยวไปกันทั้งหมู่บ้านสองสวรรค์เสร็จนำความสุขความชื่นใจมาให้เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเห็นใจกันสำหรับบรรพชิตเมื่อมีกิจเช่นการทำจีวรการสร้างพุทธวิหารเป็นต้นเพื่อนพรหมจารีมาช่วยกันทำสำเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็วนำความสุขมาให้การช่วยเหลือกันนอกจากการงานจะสำเร็จเร็วตามต้องการแล้วยังเป็นคุณธรรมเครื่องผูกใจกันอีกด้วยเข้าในสังคหวัตถุข้ออัตถจริยาคือประพฤติประโยชน์ต่อกัน 2. ความสันโดษนำความสุขมาให้สันโดษคือความพอใจของอันเป็นของตน 1. พอใจตามมีตามได้ 1. พอใจในสิ่งอันได้มาโดยชอบธรรม 1. บรรพชิตผู้ไม่สันโดษย่อมกระทำอเนสนากรรมวงเล็บเปิดการแสวงหาปัจจัย4โดยทางอันไม่ควรแก่สมณะวงเล็บปิดหลอกลวงประชาชนให้หลงผิดมีประการต่างๆคฤหัสถ์ผู้ไม่สันโดษย่อมประกอบกรรมทุจริตมีการปล้นทรัพย์ยักยอกหลอกลวงสมบัติของผู้อื่นทำชู้สู่สาวสู่ชายเป็นต้นผลของทุจริตเช่นนั้นคือความทุกข์อันยาวนานผู้สันโดษย่อมทำแต่กรรมอันสุจริตผลของสุจริตเช่นนั้นอำนวยสุขให้ทั้งปัจจุบันและอนาคตความสันโดษจึงนำความสุขมาให้ 3. สมัยสิ้นชีวิตบุญนำความสุขมาให้บุญนั้นเป็นชื่อของความสุขมูลเปิดสุขัสเซตังอธิวจนังยะดีดังปุญญังมูลปิดความสุขชนิดนี้หล่อเลี้ยงใจอยู่เสมอเป็นสุขทุกครั้งเมื่อระลึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยเมื่อใกล้จะสิ้นชีวิตใจต้องการที่พึ่งที่พึ่งของใจในขณะนั้นไม่มีอะไรนอกจากบุญคนทำบุญไว้เท่านั้นใจจึงจะมีที่พึ่งไม่ว้าเวมีความสุขไม่กลัวตายมองเห็นคติอันดีงามของตนบุญจึงชื่อว่า นำความสุขมาให้ในสมัยสิ้นชีวิต 4. การละความทุกข์ทั้งปวงเสียได้เป็นความสุขหมายถึงการละทุกข์ในวัฏฏะทั้งปวงกล่าวคืออรหัตผล 5. การเกื้อกูลมารดาบิดามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุตรธิดาผู้เป็นบุตรธิดาจึงควรปฏิบัติชอบต่อท่านโดยประการทั้งปวงการปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดานั้นเป็นบุญมากมารดาบิดาย่อมพอใจยกทรัพย์มรดกให้แก่บุตรธิดาที่ปฏิบัติชอบต่อท่าน
อันหนึ่งคนทั้งหลายย่อมสรรเสริญเมื่อร่างกายแตกทำลายย่อมบันเทิงในสวรรค์การเกื้อกูลมารดาบิดาจึงชื่อว่านำความสุขมาให้ 6. การเกื้อกูลแก่สมณะและพรหมการปฏิบัติชอบในบรรพชิตหรือในนักพรตทั้งหลายชื่อว่าการเกื้อกูลแก่สมณะการปฏิบัติชอบในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ลอยบาปได้แล้วชื่อว่าเกื้อกูลแก่พรหม หนึ่งเล็บพรหมมัญญตาวงเล็บปิดเพราะอัตถะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมสูงย่อมนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทั้งเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่ง 7. ศีลนำความสุขมาให้จนชราความสุขบางอย่างมีเฉพาะการคือในเวลาที่ยังหนุ่มสาวอยู่เท่านั้นแต่ความสุขอันเกิดจากศีลนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขอันหนึ่งความสุขอันเกิดจากเครื่องประดับเช่นเสื้อผ้าแพรพันแก้วแหวน เครื่องอลังการก็ให้ความสุขในบางวัยบางอย่างเหมาะแก่คนบางวัยแต่ศีลเหมาะแก่คนทุกวัยก็ให้เกิดความสุขใจตลอดเวลาที่รักษา 8. ศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อเชื่อกรรมผลของกรรมมรดกแห่งกรรมและเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในสิ่งใดอะไรเกิดขึ้นแก่ชีวิตก็ปลงตกว่านี่คือกรรมนี่คือผลแห่งกรรมนี่คือมรดกแห่งกรรมที่เราจะต้องยอมรับหลีกเลี่ยงไม่ได้มีใจแช่มชื่นอยู่เสมอปลงใจเชื่อเรื่องกรรมเสียอย่างเดียวมีความสุขในชีวิตขึ้นอีกมากมายและเป็นทางให้ไม่กล้าทำความชั่วด้วยเพราะกลัวผลกรรมศรัทธาจึงชื่อว่านำความสุขมาให้ 9. สุโขปัญญาปฏิลาโภการได้ปัญญาให้เกิดความสุขปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งใน2 อย่างคือโลกิยปัญญาหรือโลกุตระปัญญาผู้ได้โลกิยปัญญาย่อมสามารถอยู่เป็นสุขในโลกเพราะใช้โลกิยปัญญานั้นหาทรัพย์ตั้งหลักฐานเว้นสิ่งชั่วทำสิ่งดีสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งสิ้นผู้ได้โลกุตระปัญญาใจอยู่ในธรรมเอิบอิ่มอยู่ในธรรมไม่มีกิเลสภาระรบกวนให้หนักใจย่อมมีความสุขความเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขอย่างยิ่ง 10. การไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นสุขคือเว้นบาปโดยเด็ดขาดด้วยเสตุขาตวิรัตคือละบาปด้วยอริยมรรคไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเมื่อบาปอันเหตุแห่งทุกข์ไม่เกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความสุขการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ด้วยประการฉะนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นากุฎีในป่าใกล้หิมพานต์ทรงปรารภมารมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องมารได้ยินว่าในการนั้นพระราชาทั้งครองราชโดยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเบียดเบียนราษฎรให้เดือดร้อนพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูกเบียดเบียนอยู่เช่นนั้นทรงดำริด้วยพระมหากรุณาว่าเราอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกมารผู้มีบาปทราบปริวิตกอันนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วดำริว่าพระสมณโคดมดำริว่าอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชพระสมณโคดมใคร่จะครองราชสมบัติก็ธรรมดาว่าราชสมบัติเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพระสมณโคดมครองราชอยู่เราจะได้โอกาสเอาเถอะเราควรไปหาพระสมณโคดมทำให้พระองค์มีอุตสาหะในการครองราชดังนี้แล้วเข้าไปฝ่าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระสุคตเจ้าขอพระองค์ทรงครองราชโดยธรรมเถิดไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนมารท่านเห็นอย่างไรจึงกล่าวกับเราเช่นนี้พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงมีอิทธิบาทวงเล็บเปิดคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์วงเล็บปิด 4. ครบบริบูรณ์ทรงอบรมมาดีแล้วหากทรงหวัง
พียงแต่น้อมนึกเท่านั้นว่าขอภูเขาหลวงนี้จงเป็นทองภูเขานั้นจะเป็นทองทันทีแม้ข้าพระองค์จะช่วยเหลือพระองค์ทางทรัพย์สมบัติบ้างเพื่อการครองราชของพระองค์พระศาสดาทรงให้มารสังเวชสลดใจด้วยพระวาจาว่าภูเขาทองคำแม้สัตว์สองภูเขาก็ยังไม่พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติอยู่ในสุจริตวงเล็บเปิดไม่พึงทุจริตในการหาทรัพย์วงเล็บปิดบุคคลรู้แล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์มีมาจากกามทำไมจึงน้อมไปในกามอีกเล่าเขารู้จักอุปธิวงเล็บกิเลสว่าเป็นธรรมเครื่องข้องอยู่ในโลกแล้วพึงศึกษาปฏิบัติเพื่อนำอุปธินั้นออกเสียพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่ามารผู้หลามกคำของท่านอย่างหนึ่งของเราอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการปรึกษากับท่านย่อมไม่มีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัทธัมหิชาตัมหิสุขาสหายาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่23ชื่อนาควรรณนารวม8เรื่องจบเพียงเท่านี้